นายทองเปลวกองจริยธิบดีกรมชลประทานนะครับได้กล่าวว่าปริมาณน้ําต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้าในประเทศได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนไปจนถึงต้นฤด,ดูฝนปีนี้นะฮะโดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคก,กลางถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติคาดการณ์จะมีพื้นที่เสี่ยงถึง43จังหวัดด้วยกัน ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้ประกาศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้มี13จังหวัดนะครับทางรัฐบาลก็ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี62-63นะครับเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมชลประทานก็บอกนะครับว่าขณะนี้ทางกรมชลเนี่ยได้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้ารองพิเศษ อย่างภาพตอนออกเีิงเหนือเองก็จะอยู่โซนกลางนะฮะไมว่าจะเป็นขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคกลางนะครับก็เป็นจังหวัดในลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับตอนนี้ก็พบการใช้น้ําเกินแผนที่มีการจัดสรรไว้นะฮะและน้ําเองก็มีค่าความเค็มที่เกินกว่ามาตรฐานเพราะว่าปริมาณน้ําทะเลเนี่ยหนุนสูงนะฮะแล้วก็ลุกล้ําเข้ามาซึ่งตอนนี้มีการแก้ปัญหาโดยการปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาและก็น้ําจากแม่น้ําแม่กองเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรมาช่วยในการผลักดันน้ําเค็มนะฮะทางนี้ก็ได้มีการขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรช่วยนะฮะเลี่ยงการทํานาในช่วงนี้เนื่องจากว่านาข้าวของท่านเองเนี่ยถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายได้จากปัญหาเรื่องของภัยแล้งในปีนี้นะครับ